วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ประวินชาแนลนะครับอาทิตย์นี้ผมมาอยู่ที่กรุงลอนดอนนะฮะแล้วก็กลับมาที่ที่เป็นที่โปรดของผมเลยข้างหลังนะฮะเป็นเวสต์มินสเตอร์หรือว่าเป็นบริติชพาร์ลาเมนต์ก็คือเป็นรัฐสภาของอังกฤษนะฮะที่นี่ทัวริสต์เยอะมากนะฮะแต่ว่าเผอิญว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เอาหลักคนอาจจะไม่ค่อยพลุกพล่านเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เป็นจุดที่เนี่ยปกติผมมาอังกฤษแล้วผมจะชอบมานั่งเล่นแถวนี้นะฮะอาทิตย์นี้เนี่ยผมมาทำงานที่กรุงลอนดอนก็ส่วนหนึ่งก็มาคุยกับคนของรัฐบาลที่นี่นะฮะแล้วก็รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับองค์กรต่างๆก็คุยเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งของไทยที่จะมีนะฮะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชนอะไรมากมายในเมืองไทยวันนี้เนี่ยผมดีไซน์เป็นพิเศษเพราะว่าได้รับเชิญจากนักการเมืองท่านหนึ่งของอังกฤษนะฮะให้เข้าไปเยี่ยมชมในพาร์ลาเมนต์หรือในรัฐสภาของอังกฤษแล้วก็ได้คุยเรื่องปัญหาหนักๆเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะตอนนี้ผมทำเรื่องเกี่ยวกับความพยายามในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากมาตรา112ในส่วนของตัวเองที่คิดว่าจะทำได้นะฮะแต่ว่าไม่พูดถึงดีกว่าเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเอาเราดูมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ข้างหลังเราดีกว่านะฮะอย่างที่บอกก็เป็นเวสต์มินสเตอร์แล้วก็จริงๆอ่ะคือคนไทยจะอาจจะเข้าใจได้ง่ายกว่าถ้าพูดถึงเรื่องบิ๊กแบนก็คือเสาในกาที่อยู่ข้างหลังนะฮะตอนผมเป็นนักเรียนที่นี่เนี่ยคือปี1997นะฮะเป็นต้นมาผมก็อยู่หลายปีเหมือนกันจุดนี้เป็นจุดที่ผมเนี่ยชอบมามากนะฮะมานั่งเล่นอีกอันนึงเนี่ยก็คือบางทีความวุ่นวายจากคือตรงนี้มันไม่ไกลจากโซโหเท่าไหร่นะฮะเดินก็ประมาณสัก20นาทีอะไรอย่างเงี้ยมันวุ่นวายมากตรงนั้นตรงนี้ก็ไม่ใช่วุ่นวายไม่เท่ากันนะแต่มันก็เป็นความวุ่นวายอีกแบบนึงอะนะฮะแล้วผมว่ามันก็สวยงามแบบ very very British very English ก็เลยเป็นจุดที่ชอบมานะฮะข้างหลังเนี่ยจริงๆมันเริ่มมาจากการเป็นการสร้างเป็นเรียกว่าพระราชวังนะฮะมันไม่ได้มาจากการที่เป็นรัฐสภาเลยในตอนแรกนะฮะแล้วก็หูยถ้าเกิดเรานับเวลาใครกลับไปดูในวิกิพีเดียอะไรแบบนี้ในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเวสต์มินสเตอร์ก็จะรู้ว่ามันสร้างในศตวรรษที่8นะฮะปี700กว่าๆจากนั้นเนี่ยก็ขยายต่อเติมนะสร้างขึ้นมาเป็นพระราชวังแล้วก็มาเป็นโบสถ์จริงๆแล้วเนี่ยที่มันมาก่อนอันนี้เนี่ยคือ Westminster Abbey นะครับก็เป็นโบสถ์ก็คือไม่ไกลอ่ะจริงๆเดินจากนี่ประมาณ10นาทีก็ถึงมันเริ่มจากนั้นก่อนแล้วมันค่อยๆขยายมาเป็นข้างหลังก็คือเป็น Westminster จริงๆ Westminster มันคือชื่อของแอเรียนี้นะฮะไม่ใช่เป็นชื่อของอาคารข้างหลังอย่างเดียวหลังจากปีประมาณ1000กว่าเนี่ยฮะมันก็เลยกลายเป็นที่ที่นำมาใช้นะฮะในเรื่องกิจการของรัฐนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เป็นสถานที่สำคัญในการสถาปนากษัตริย์นะฮะราชินีก็จะเกิดขึ้นที่นี่ตั้งแต่ประมาณปีถ้าสมมติจำไม่ผิดนะ1066 1066อะไรอย่างเงี้ยนะฮะศตวรรษที่11ก็เลยมากลายมาเป็นหมุดหมายสำคัญทางด้านการเมืองของอังกฤษนะฮะแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยๆโชคดีที่ตอนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยอาคารหลังนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกทำลายไปนะฮะจากการรบกับเยอรมันอะไรแบบนี้นะฮะก็ยังเก็บไว้ให้ดูตรงนี้เนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับ geography หรือว่าภูมิประเทศเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเรียกว่าเป็นเซ็นทรัลลอนดอนนะฮะใจกลางของลอนดอนนิดหนึ่งคือจริงๆลอนดอนเนี่ยใจกลางของมันจริงเนี่ยในการสร้างเมืองลอนดอนมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะฮะจริงๆแล้วมันอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าเป็น financial district ก็คือเป็นศูนย์ของการค้าของอังกฤษเนี่ยซึ่งมันตั้งอยู่ที่แบงค์ชื่อแบงค์คือชื่อธนาคารนั่นแหละมันมีสถานีแบงก์อยู่ที่นี่ก็ตรงนั้นแหละจริงๆมันเป็นศูนย์กลางของลอนดอนมาก่อนในช่วงพันปีอะไรแบบนี้เป็นศูนย์กลางการค้าขายแต่ว่าในสุดแล้วลอนดอนมันก็ขยายตัวมันขยายตัวจากตรงที่เป็นเรียกว่าส่วนที่เรียกว่าเป็นแบงก์นะฮะสถานที่เรียกว่าเป็นแบงก์ตอนแรกมันขยายไปทางฝั่งตะวันตกของแบงก์จริงๆก็เลยกลายมาเป็นตรงนี้แอเรียเนี้ยก็เลยเรียกว่าเป็นเวสต์เอนด์คือเป็นจุดสิ้นสุดของแบงก์ทางด้านตะวันตกเข้าใจไหมฮะงงมะมันเลยเรียกว่าเป็นเวสต์เอนด์แล้วไปมาในสุดแล้วเนี่ยไอ้คำว่าเวสต์เอนด์เนี่ยมันกลายมาเป็นเซ็นทรัลลอนดอนทุกวันนี้นะก็คือแบงก์ตรงนั้นที่เคยเป็นศูนย์กลางมาก่อนก็ไม่ใช่ศูนย์กลางเท่าไหร่ละมันมาเกิดขึ้นที่เวสต์เอนด์เวสต์เอนด์ก็คือรวมอะไรบ้างอ่ะคนไทยก็จะรู้จักพวกออกฟอร์ดสตรีทใช่ไหมฮะรีเจนต์สตรีทพิคคาดิลลี่โซโหเลสสแควร์ก็ตรงนี้ก็ยังเรียกว่าเป็นเวสต์เอนด์เวสต์เอนด์หลังๆก็เจริญมากในทางกลับกันเนี่ยทางฝั่งตะวันออกนะฮะของแบงก์เนี่ยก็เรียกว่าเป็นอีสต์เอนด์อีสเอนสมัยก่อนมันหูมันโหดมากนะฮะมีเรื่องไม่ดีเยอะอย่างคนไทยเนี่ยจะรู้เรื่องเกี่ยวกับไวท์ชาเปลนะฮะพวกแจ็คเดอะริปเปอร์อะไรเงี้ยเกิดขึ้นดังนั้นเป็นย่านเสื่อมโทรมลอนดอนน่ะนะฮะเรื่องตลกมากคือเรื่องย่านเสื่อมโทรมของลอนดอนเนี่ยคือมันมีมานานแล้วนะแต่ว่าตอนนี้มันก็เปลี่ยนไปแล้วอะอีสเอนเดี๋ยวนี้มันเป็นย่านที่มันดีมากคลิปมากนะฮะของอังกฤษนั้นเนี่ยมันก็แย่มีอาชญากรรมมีการค้าประเวณีรัชกาลที่5เนี่ยตอนเสด็จมาที่อังกฤษเนี่ยนะฮะคือนอกจากจะมาดูความทันสมัยของอังกฤษแล้วเนี่ยยังขอไปดูอีสเอนเป็นพิเศษด้วยซึ่งจริงตรงนี้รัชกาลที่5เนี่ยฉลาดมากนะคือเพื่อเอามาใช้ในการจะพูดไงอ่ะในการ
วิจารณ์ตะวันตกว่าสิ่งที่มาจากตะวันตกทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็เป็นสิ่งที่สยามเนี่ยควรจะต้องเอามารับทุกอย่างเพราะว่ารัชกาลที่5ก็ใช้ตัวอย่างอันนี้แหละว่าแม้แต่อังกฤษเองเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นประเทศที่เจริญมากมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยยังมีย่านเสื่อมโทรมซึ่งตัวรัชกาลที่5เนี่ยไปเยือนเองอะไรเงี้ยก็เห็นว่าเออมันก็มีสลัมอะไรแบบนั้นนะฮะแต่เอาล่ะโอเคคืออยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับจิโอกราฟีแล้วก็จุดหมุดหมายนะฮะที่สำคัญของลอนดอนนะฮะเรื่อง East End West End แล้วก็มันก็มี Westminster ที่อยู่ข้างหลังเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็คงจะอยู่แถวนี้นะฮะก็คือมาทำธุระตอนเช้าแล้วก็จริงๆเนี่ยแถวนี้มันสวยหมดเลยเนี่ยคือฝั่งนี้มันเรียกว่าเป็นฝั่งซาวแบงค์นะฮะโทษทีนะถ้าใครอาจจะไม่เข้าใจจีโอกราฟีอีกแบงค์เนี่ยก็คือมันก็เป็นอีกคนละคำว่าแบงค์ธนาคารนะแบงค์มันคือหมายถึงว่าเป็นดินของแม่น้ำอ่ะนะฮะเขาเรียกว่าแบงค์ฝั่งนี้คือฝั่งเรียกว่าซาวแบงค์ฝั่งนู้นเรียกว่าเป็นฝั่งนอร์ทแบงค์เดินไปเรื่อยๆเนี่ยทั้งสองข้างทางเนี่ยสองฝั่งของแม่น้ำเทมสวยมากนะฮะฝั่งซาวแบงค์ก็มีพวกอาร์ตแกลเลอรี่เยอะมากไปถึงจนสุดลูกหูตาฝั่งนอร์ทเนี่ยก็นำพาเราไปสู่โซโหนะฮะก็มีย่านช้อปปิ้งมีอะไรให้ดูเยอะแยะมากมายถ้ามีโอกาสเนี่ยผมอยากจะเก็บภาพจากตรงนั้นมาให้ดูก็แล้วกันเอาเป็นว่าตรงนี้เนี่ยเป็นคลิปสั้นๆมาแนะนำจุดทัวริสต์ที่เกือบจะสำคัญที่สุดของอังกฤษบิ๊กแบนแล้วก็เวสต์มินสเตอร์แล้วก็ประวัติของลอนดอนนิดนึงแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่สวัสดีครับไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ สำหรับตอนหน้านะครับผมออกจากกรุงลอนดอนไปยังกรุงปารีสจะพาเพื่อนๆไปดูสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากนะครับก็คือ Place de la Concorde ซึ่งเป็นสถานที่ในการสังหารนะครับกษัตริย์หลุยส์ที่16กับควีนมารีอองตัวแนทนะครับโดยการตัดหัวชับๆโดยกิโยตินน่ากลัวมากจะมาเล่าเป็นฉากๆเลยว่าเกิดอะไรขึ้นในวันที่มีการประหารชีวิตนะฮะของกษัตริย์หลุยส์16ตามมานะครับมันตัดขาดไปเลยอ่ะมันไม่ได้แบบเหมือนกับล่องแล่งลุ่งลิ่งอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ใบมีดเนี่ยมันตัดลงตรงคอ